เอาถ่ายดิถ่ายดิเนี่ยโอ้กล้วยลำหน่อยๆยังนำมหาศาลวะกล้วยทำเพื่อตัดกล้วยครับตัดกล้วยมาทำกระทงขายวัดใช่ไหมครับผมลอยกระทงครับผมอันนี้ลอยกล้วยก่อนน้ำขึ้นเยอะเลยครับลำตะคองครับครับครับริมฝั่งหน้าวัดตะคองหลงนะครับชาวประชาชนพี่น้องชาวตะคองหลงนนทบุรีนะครับก็ตัดกล้วยมาทำกระทงนะครับขายสำหรับท่านที่ต้องการมาลอยกระทงริมน้ำฝั่งลำตะคองหน้าท่าน้ำวัดตะคองหลงตำบลสุนเนินอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีประชาชนชาวตะคองหลงนะครับก็ตัดกล้วยนะครับมาทำกระทงเพื่อขายรายได้เข้าวัดตะคองหลงนะครับท่านที่ต้องการบรรยากาศของน้ำไหลหน้าวัดตะคองหลงก็เชิญนะครับเพจทุนเดินบ้านฉันนะครับมาดูบรรยากาศน้ำมาดูพี่น้องชาวตะคองหลงนะครับทำกระทงนะครับเพื่อนำรายได้พระนุ่งบำรุงพุทธศาสนานะครับจะมีกล่องบริจาคขายกระทงอะไรครับเนี่ยแล้วแต่ศรัทธานะครับกระทงตามกำลังศรัทธานะครับที่นับวัดตะคองหลงนะครับโครงการทำหมันน้องหมาวัดตะคองหลงทุนอาหารหมาวัดนะครับอ๋ออันนี้รายได้เอาใหม่ของวัดของวัดคนเอามาปล่อยไหลวัดหมาวัดเยอะนะครับอันนี้กองทุนเข้าวัดเพื่อทำหมันน้องหมานะครับเป็นการช่วยสังคมทางหนึ่งนะครับท่านที่ต้องการมาร่วมบุญก็นี่ครับกระทงครับตามศรัทธาครับแล้วแต่เลยนะครับหน้าวัดตะคองหลงจะลอยที่นี่หรือจะไปลอยที่งานก็ได้นะครับหน้าวัดตะคองหลงก็จำหน่ายกระทงนะครับมาซื้อได้นะครับตามศรัทธาหยอดตู้นะครับรายได้ก็ช่วยเหลือน้องหมานะครับออกมารับแขกแล้วนะครับเห็นไหมครับน้องหมาเยอะแยะเลยนะครับที่วัดตะคองหลงพอไหมหมาแค่นี้พอไหมที่วัดป่ามี200กว่าจะแบ่งให้เอาไหมเอาไหมอยากได้วัดป่าไหมวัดป่าจะมาให้วัดป่าสุนเนินเยอะกว่านี้อีกอันนี้จิ๊บจิ๊บอันนี้ก็เรื่องของจิ๊บจิ๊บขั้นหน้ามีเยอะกว่านี้อีกอยากได้เยอะๆเดี๋ยวครับเอามาวัดป่ามาเผื่อวัดป่ามีเยอะอยู่น้ำขึ้นเรื่อยๆน้ำขึ้นเรื่อยๆเนาะข้างในอ่ะมันนอนอยู่ครับอันนี้ที่วัดตะคองหลงนะครับโครงการดีๆนะครับทำกระทงช่วยน้องหมาทำหมันนะครับทำหมันกันนนก็วิ่งตัดหน้ารถเขาครับดูนวลบนน้ำด้วยนะครับก็อยู่วัดตะคองหลงนะครับให้ดูโครงการดีๆของชาวชุมชนนะครับช่วยเหลือวัดนะครับ